ครูอีก10บาทฮะต้องเป็นชอบติงเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมาเล่นอะไรเนี่ยฮะเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยไหนดูดิป่ะไปโรงเรียนได้แล้วแม่จะให้เงินกี่บาท5บาทโหแม่มันซื้อน้ำขวดเล็กได้แค่ขวดเดียวเองนะโอ้จริงแต่เมื่อวานแม่ขายของขาดทุนเลยนะแม่ขายได้แค่5บาทไม่ใช่ก็แม่ก็ต้องให้หนู5บาทไงป่ะเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวไม่ทันนะได้แค่5บาทเองติ๊งติ๊งเปียกผมให้หน่อยเปียกอีกละโอ้ห้าบาทโอ้ยติ๊งติ๊งทำไมวันนี้เก็บตังค์อ่ะวันอื่นไม่เห็นเก็บเลยอยากสวยก็ต้องจ่ายจริงๆก็สวยอยู่แล้วนะสวยแล้วรวยมาก5บาทจ่ายก็ได้เย้อย่าพูดจ่ายจ่ายก่อนทำอ่ะ5บาทก็5บาทอ่ะเครื่องดื่มบริการตนเองวันนี้เอาน้ำมา2ขวดมากระเปียผมให้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวยายโอเคโอเคอ่ะโอเคกินอะไรหนึ่งหมื่นนะลืมบอกว่าลืมสั่งโอ้โหเพชรเพิ่ม20โอ้20ก็20บอกเลยดมซิดมดมเก็บแต่ตัวพึ่งนะไม่ติดกล้องไม่ต้องได้ยังเป็นไงโอ้โหหัวหลุดแล้วมั้งติงไหนดูสิสวยยังยังกลับบ้านอยู่สวยโอ้สวยนะสวยกี่มือจริงซะยังเขียนดีชื่อร้านอิงติงบิวตี้โอ้กว่าจะมาได้นั่งมอไซค์มาอีกเนี่ยหัวฟูเนี่ยรับบริการอะไรดีคะเอาลวกหางมาก็ได้โอ้เจ็บจ่ายก่อนทำลืมบอกไปอ๋อคิดค่าหัวฟูอีก10บาทฮะใช่มันหวีอะอะไรเนี่ยโอ้โอ้นิ่งสิโอ้เจ็บวีดีๆสิโอ้เสร็จแล้วได้ละดูก่อนนะดูก่อนว่าหัวดีหรือยังโอเคดีละโอ้เสร็จละนักเรียนนี่มันอะไรอิงติงบิวตี้นี่เธอจะมาเรียนหนังสือหรือว่าเป็นช่างเสริมสวยก็หนูเห็นว่าเพื่อนน่ะชอบให้หนูถักเปียให้หนูก็เลยเปิดอิงติงบิวตี้จะได้ไม่ต้องเอาเงินแม่มาใช้แต่หนูจะมาหาเงินในห้องไม่ได้ครูจะไปฟ้องของโอ้โหฟ้องทำไมก็ไม่เห็นผิดกฎโรงเรียนเลยก็ไม่ได้แหกกฎโรงเรียนนี่ผอ.คะผอ.คะเฮ้ยเดี๋ยวมิ้งผอ.คะฮ
พ่อคะมีนักเรียนทำผิดกฎโรงเรียนค่ะใครเหรอครูจ๋าไหนอ่ะอีติงไหนอ่ะมามาบิวตุ้งบิวตี้อะไรเนี่ยอินติงนี่มันอะไรกันเนี่ยอินติงบิวตี้ถักเปียห้าบาทหนูรับถักเปียก่อนเข้าเรียนค่ะไม่ผิดกฎใช่ไหมคะผอรู้จักทำมาหากินนะเราเนี่ยได้เยอะหรือยังได้เยอะแล้วค่ะไปเอาไอเดียมาจากไหนนี่เก่งมากเลยแต่ต้องตั้งใจเรียนนะเข้าใจไหมห้ามทำในเวลาเรียนนะเดี๋ยวพ่อขอตัวไปนอนเฮ้ยไปทำธุระก่อนนะค่ะตั้งใจเรียนกันนะค่ะถักเปียเท่าไหร่นะถักเปีย5บาทค่ะงั้นขอเปียด้วยอ๋อจ่ายก่อนทำค่ะทำก่อนสิจ่ายก่อนทำเดี๋ยวครูไม่จ่ายครูจ่ายอยู่แล้วนะครูนั่งด้วยครูก่อนมีถังไหมหรือว่ามีรังแค่หรือเปล่าไม่มีหรอกนะโอเคแล้วครูถือสีผมทำเองก็ได้พี่ไม่เสียทำนะพี่ไม่เสียครับก็หนูอ่ะเห็นว่าเพื่อนอ่ะชอบให้หนูถักเบียร์ให้หนูก็เลยเปิดตรงติงบิวตี้อิงติงบิวตี้ก็หนูอ่ะเห็นว่าเพื่อนอ่ะชอบให้หักไม่ได้เลยแล้วครูถือสีผมได้เงินมาแล้วไม่ต้องขอแม่ละอ้าวเพื่อนๆคะอันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะที่จริงอ่ะแบบบางคนนะคะก็จะแบบโรงเรียนเขาก็ไม่ให้ขายของนะคะก็แบบขายตอนเข้าเรียนก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ขายก็ได้นะคะคือว่าเป็นกันมาครับเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายอ๋อลืมบอกไปนะคะอย่าลืมใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะคะ